ให้รอกันเสียนานนะครับหลังจากที่มีกองหน้ากองกลางกองหลังผู้รักษาประตูไปแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าปีกเมตาในชีวิตจริงที่สามารถเล่นได้ในเกมเนี่ยจะมีใครบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับหากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA Online 4ไม่ว่าจะเป็นทีม M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอน M รับดึงนักเตะหายากและอื่นๆอีกครบวงจรใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกันด้วยครับมาอยู่กับช่วงสาระน่ารู้อีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็แนะนำว่าเข้าไปดูตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่เอาไว้ให้ดูแล้วกันครับเข้าไปที่หน้าช่องพี่เลื่อนลงมาล่างสุดจะมีคำว่าเพลย์ลิสต์สาระน่ารู้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการยิงฟรีคิกหรือวิธีสอนอะไรต่างๆหรือวิธีการเลือกกองหน้ากองกลางกองหลังหรือผู้รักษาประตูเนี่ยก็มีสอนเช่นเดียวกันครับวันนี้เรามาถึงคิวของปีกเมตาที่รู้สึกว่าเอาความรู้สึกส่วนตัวจริงๆนะคือมันอาจจะมีหลายๆตัวที่พี่แบบว่าอาจจะไม่ได้เอามาติดนี่นั่นเองนะครับแต่ว่าที่เอามาติดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่พี่รู้สึกว่าลองเล่นแล้วเล่นกับฟูลทีมแล้วเล่นกับฟูลเมตาแล้วมันใช้ได้นั่นเองนะครับก่อนเข้าไปรับชมก็ขอคนละ1ไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยในการสนับสนุนพี่ปิงด้วยละกันครับตัวแรกนะครับซองมินครับลูกรักของเกาหลีเลยนะครับที่เลือกติดก็เพราะมันเป็นปี23ที่ว่าเป็นปีใหม่ล่าสุดสแตท110นั่นเองสำหรับปีกซ้ายนั่นเองครับสำหรับเจ้าตีซองคนนี้ครับพลังแฝงเนี่ยมันอารมณ์จะใกล้ๆกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟินิชช็อตครับมีลองช็อตปีดิบเบิลแล้วก็เทคนิคอลดิปเปอร์ด้วยจุดเด่นปีนี้สามารถเล่นเอาไปเล่นตำแหน่งหน้าเป้าได้ด้วยนั่นเองนะครับมีความเร็วถือว่าเลี้ยงบอลได้ดีเป็นอีกตัวนึงที่รู้สึกว่าใครที่ไม่เคยลองเล่นเกมฟรีไฟออนไลน์สีแล้วเล่นซองมินเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวต่อมาครับพาวเวลเน็ตเวทก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าก็เป็นลูกรัก GM อีกตัวนึงก็ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะใช้พาวเวลเน็ตเวทนั่นเองนะครับเห็นตัวแบบเนี้ยเห็นตัวเล็กๆสูง177อะไรเงี้ยแต่วิ่งด้วยความเร็วสูงครับมีปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมมีการปั่นโค้งแล้วก็เป็นคนที่ยิงค่อนข้างที่จะหนักหน่วงด้วยนะครับประจวบเหมาะกับเล่นตำแหน่งเป็นกองกลางได้ด้วยเพราะมีตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ด้วยมีลองช็อตด้วยนั่นเองครับหรือจะเป็นเออร์ลี่คอร์สโยนบอลมาจากข้างๆเนี่ยเน็ตเวทก็ถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็พลังแฝงปอดเนี่ยใครที่อยากรู้ว่าพลังปอดมาทำไงเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนี่ยเรามาทำคลิปสอนแยกให้แล้วกันนะครับสำหรับตัวต่อมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับเนมาร์ดอสซานโตสจูเนียร์ขนาด2เท้าด้วยซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยที่เอามาติดทีมออฟเดอะเยียร์ก็เพราะว่าด้วยปัจจุบันฟอร์มก็ดีแล้วก็ในเกมเนี่ยฟอร์มก็ถือว่าดีเหมือนกันปีนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยสามารถเล่นตัวกลางได้ด้วยนะเพราะว่ามีตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์แล้วพี่จะบอกเสมอว่าปีกหรือกองหน้าตัวไหนที่มีพลังแฝงเพลย์เมคเกอร์คือตัวนี้เนี่ยสามารถโยกมาเล่นตำแหน่งกลางลุกแล้วจะตอบโจทย์มากเวลาปั้นบอลในเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบประมาณหนึ่งเลยนั่นเองแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นปีกแบบเพลินๆอย่างเดียวของเนย์มาร์เนี่ยแนะนำไปเล่นปีก BTB แล้วกันครับจะเล่นปีกที่โหดมากๆนั่นเองครับตัวต่อมาครับผมนี่ณเดชพ่อใจบุญแห่งเซเนกัลครับซาดิโอมาเน่ครับก็เคยรับใช้ลิเวอร์พูลมานานเลยนะตั้งแต่ปี2016ถึง2022ถึง26ปีเลยครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งย้ายไปร่วมทัพกับบาเยิร์นมิวนิกด้วยครับสำหรับมาเน่เนี่ยพี่บอกเลยว่ารูปร่างค่อนข้างดีด้วยไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปแล้วก็ด้วยเรื่องสปีดต้นความเร็วเขาเนี่ยสองเท้าถือว่าไปกับบอลได้ดีมากๆครับยิ่งถ้าใครเล่นกับฟูลทีมพี่บอกเลยว่ามาเน่เนี่ยมีทั้งความเร็วการจบสกอร์ถือว่าทำได้ครบทุกอย่างเลยครับจบสกอร์เริ่มต้นถึง113เลยเวลาเลี้ยงบอลเวลาเนี่ยบอลค่อนข้างที่จะติดเท้าแน่นอนครับแต่ว่าปีนี้อาจจะมีข้อเสียนิดนึงคือเรื่องพลังการยิงกับการยิงไกลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นั่นเองสำหรับมาเน่นะครับถ้าใครอยากได้แบบจบดีๆแนะนำ 21U กับปีสปอร์ตไลท์ได้เลยครับตัวต่อมานี่เรียกว่าพิกโผเลยก็ว่าได้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนั่นเองสำหรับเจ้าคาปารีนั่นเองครับกองหน้าของชาวอิตาลีนั่นเองครับคือต้องบอกเลยว่าอีกคนหนึ่งนี้พี่เคยลองเล่นบวกแปดไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูเร็วๆนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าความเร็วเป็นต่อรูปหล่อเป็นเกย์แน่นอนครับความเร็วๆจริงๆครับประวัตินักเตะสำหรับใครที่อาจจะงงว่าเอ๊ะซื้อไปแล้วมันจะอยู่ฟูลทีมแล้วมีอิตาลีครับมีอินเตอร์มิลานครับมีโรม่านั่นเองนะครับมีคือ3ทีมเลยแล้วก็อิตาลีนั่นเองเพราะว่าอื่นเนี่ยพวกเวโรนาเนี่ยหลายๆคนน่าจะไม่ทำนั่นเองนะครับนิสัยที่ได้มานี่เรียกว่าโอ้โหมีครบยืนในทั้งตัวกลางแล้วก็ริมเส้นเลยครับเจ้าคาปารีครับฟินิชช็อตลองช็อตแล้วก็สปีดดิปเปอร์แล้วก็เทคนิคอลดิปเปอร์นั่นเองครับซึ่งการเลี้ยงบอลหรือเรื่องการสปีดแบบไปเอาบอลเนี่ยพี่บอกเลยว่าทำได้ไม่แพ้ปีกเมตาตัวอื่นเลยนะครับจบสกอร์110สปีดต้น110ถือว่าเป็นค่าเริ่มต้นของปีกเมตาที่ดีและถนัด2เท้าด้วยครับนักเตะคนต่อมาครับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจเด็กปืนหรือเด็กเขาเรียกว่าอะไรฮอลแลนด์บาร์เซโลนาอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้ามาร์คโอเวอร์มาครับและหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสใช้พี่ต้องบอกเลยว่าแทบจะน้อยคนที่จะหยิบมาใช้สำหรับฟูว่าแบบว่าฟูบาร์เซโลนาฟูอาร์เซนอลฟูอาแจ็คหรือฟูฮอลแลนด์นั่นเองนะครับและพี่บอกเลยว่าถ้าใครทำเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเล่นปีกตัวไหนเนี่ยพี่แนะนำเลยว่าโอเวอร์มาเป็นคนที่จ่ายบอลค่อนข้างตรงสำหรับแพทนี้เนี่ยใช้คำว่าค่อนข้างตรงเลยนะครับเปิดบอลโยนบอลสั้นบอลเลียดเนี่ยถือว่าทำได้ดีเพราะพลังแฝงที่ได้มาเนี่ยดูฮะมีเออร์ลี่คอร์ดด้วยนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆฟินิชช็อตปีดิเบอร์เทคนิคอลดิปเปอร์ด้วยถนัด2ทางแล้วสปีดเริ่มต้น118นะแล้วราคานี่โอ้โหไอคอนนี่อยู่แค่นี้เองอะ10กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับ
โอ้ยขออภัย 10,000 กว่าล้านแค่นั้นเองครับเรียกว่าถูกแบบถูกมากๆเลยนะครับถ้าใครกำลังลองมองหาปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยแนะนำเลยครับเล่นคู่กับเทียรี่อองรีนี้ยิงกระจายเลยนะฮะส่วนนักเตะคนต่อมาครับยังฟันโกโซร่าครับคือที่แรกเนี่ยมันจะมีปีตำนานด้วยแต่พี่บอกเลยว่าปีตำนานเนี่ยวิ่งสปีดต้นเนี่ยไม่สู้ปีนี้แน่นอนสำหรับปีเชลซีแอมบาสเดอร์นั่นเองครับด้วยพลังแฝงปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีมาครบมากกว่าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพย์เมเกอร์ครับลองช็อตฟินิชช็อตเทคนิคอลดิปเปอร์ในการเลี้ยงบอลหนี1-1เนี่ยโอ้โหพี่บอกเลยว่าทำได้ดีมากคือหลายๆคนเนี่ยพี่เพิ่งลงคลิปปี LN บวก8ไปสำหรับใครที่ไม่ดูก็ลองไปดูคลิปนั้นได้นะครับเรื่องการปั่นเรื่องการยิงไกลเนี่ยถือว่าเป็นข้อที่แบบว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับโซล่าถ้าให้พี่เปรียบเทียบเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนแมสซี่ที่ถนัด2เท้านั่นเองนะครับยูฟูอิตาลีครับยูฟูเชลซีแล้วก็ฟูนาโปลีด้วยสำหรับยังฟันโกโซล่านั่นเองครับคนก่อมาครับนี้ดาวิดชิโนร่านั่นเองครับคือชิโนร่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบหลายคนอาจจะไม่ค่อยถนัดได้เพราะว่า1เลยครับด้วยรูปร่างครับค่อนข้างสูงพี่แกสูง186เลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฟูเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสมีปารีสแซงต์แชร์แมงแอสตันวิลล่าเอเวอร์ตันแต่อะไรแบบนี้คนน่าจะไม่ค่อยได้ทำฟูแต่พี่บอกเลยว่าใครทำนิวคาสเซิลทำสเปอร์ทำปารีสเนี่ยควรจะมีเขาติดทีมไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันสูงอะแล้วเวลาพอมันสูงเนี่ยมันอาจจะแบบว่าโยงโยงแล้วบอลอาจจะแบบว่าไม่ค่อยติดเท้าสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับการปรับแทคติกนักเตะด้วยพลังแฝงที่ได้มาก็ถือว่ามีครบเซตเลยนะครับมีเพย์เมเกอร์เทคนิคอลดิปเปอร์ลองช็อตแล้วก็มีฟินิชช็อตด้วยสำหรับดาวิดชิโนร่าครับจุดเด่นคือเอาจริงเนี่ยการเลี้ยงบอลเนี่ยเอาจริง111ในบางทีเวลาการเลี้ยงบอลมันอาจจะเลี้ยงบอลห่างเท้านึงไงก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับดาวิดชิโนร่าครับคนต่อมาครับโจโคนั่นเองครับโอ้โหเรียกว่าเป็นลูกรักของแบบว่าฟูลทีมเชลซีหรือลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ครับคือมันมีอีกหลายปีสำหรับโจโคแต่พี่ขออนุญาตเป็นเลือกปีนี้แล้วกันนะครับที่จริงมันมี LN มีอะไรที่ใหม่กว่าแต่พี่รู้สึกว่าปีเชลซีเนี่ยยังเล่นได้และยังเก่งอยู่เหมือนเดิมครับด้วยพลังแฝงที่ได้มามีลองช็อตแล้วก็มีเลี้ยงบอลหนี1-1ได้ดีอย่างเทคนิคอลดิปเปอร์ด้วยครับจุดเด่นเขาคือการคล่องตัวคือการเลี้ยงบอลอยู่แล้วนะส่วนสูงที่ไม่สูงมากจนเกินไปเนี่ยเวลาเลี้ยงบอลนี่พี่บอกเลยว่าเลี้ยงบอลติดเท้าดีมากแล้วเรื่องการยิงไกลเนี่ยพุ่งไปถึง111เลยพี่บอกเลยว่าโอกาสยิงไกลอะไรถือว่าทำได้ดีครับแต่ปีนี้ไม่แนะนำไม่เล่นตำแหน่งกลางรุกสักเท่าไหร่นะเพราะไม่มีตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ทำให้แบบว่าเวลาสร้างสรรค์เกมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์จากพวกเควินเดบรอยอย่างนั้นเองนะครับสำหรับตัวต่อมาครับเฟดเดริโกเคียซ่าครับเรียกว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของเคียซ่าเลยก็ว่าได้พี่เคยเล่น22 TY PLL ปี Spotlight เนี่ยมีรีวิวในช่องก็ลองไปดูแล้วกันครับแต่3ปีนั้นที่พูดมาเนี่ยสู้ปีนี้ไม่ได้เพราะเรื่องอันดับแรกเลยครับสปีดต้นความเร็ว AI ที่ดีที่สุดของทีม of the year ของปี2022นั่นเองครับพลังแฝงที่ได้มาฟินิชช็อตปีดิบเบอร์เทคนิคอลดิปเปอร์พลังแฝงเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีความเร็วถึง113เลยก็ว่าได้สำหรับเคียซ่าผมบอกเลยว่ามันเล่นได้กับทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีครับยูเวนตุสครับ2ทีมนี้สามารถเล่นได้หมดเลยหรือไม่ต้องเล่นฟูลทีมก็ได้เล่นเป็นฟูลเมตาก็ถือว่าเล่นได้สำหรับเคียซ่าครับการเลี้ยงการตัดเข้ามาปั่นถือว่าทำได้ไม่แพ้กองหน้าเมตาตัวอื่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเคียซ่าครับแล้วก็พูดถึงคนนี้อีวาเปริซิชครับหลายๆคนนี่อาจจะเรียกว่าเอ้ยพี่BBWC มาสแตทดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอครับอันดับแรกปีนี้ที่พี่ให้ติดมาเนี่ยเพราะว่านี่เลยครับพลังแฝง power header ในสำหรับการโหม่งทำประตูได้ดีนั่นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าเปริซิชเนี่ยจะเป็นตัวนึงที่เป็นปีกที่มันชอบตัดเข้าไปข้างในเผื่อบางทีฝั่งนู้นเปิดมาเนี่ยถ้ามีพลังแฝง power header เข้าไปก็จะช่วยให้เปริซิชจบสกอร์ได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าใครย้ำนะว่าถ้าใครชอบเอาไปวิ่งเฉยไม่ต้องแบบเปิดบอลไม่ต้องอะไรเนี่ยแนะนำปี BBWC กับ WC 22แล้ววิ่งเร็วมากแต่ว่าอาจจะเปิดบอลไม่ดีแต่ปีนี้เปิดบอลได้แล้วจบสกอร์ในบริเวณกรอบเขียนโทษหรือนอกเขียนโทษเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับสำหรับอีวาเปริซิชปีนี้ครับ23 TY ครับมาพูดถึงตัวสุดท้ายครับเปโดโรดริเกซครับเรียกได้ว่าอยู่กับฟีฟ่าอะไร3มาอย่างยาวนานครับคือถ้าใครทันเนี่ยพี่แนะนำว่าทุกคนน่าจะทันตอนเปโดอยู่ที่กับบาร์เซโลนาเมื่อปี2008ถึง2015นั่นเองครับเรียกว่าเป็นปีที่อยู่กับเป็นชุดแชมป์ดาวิดบีย่าอเล็กซิสซานเชสแล้วก็เป็นเปโดโรลิเกตนั่นเองนะครับถ้าใครทันยุคนั้นลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันครับสำหรับปีนี้ที่พี่ให้ติดมาเนี่ยเพราะว่าพลังแฝงนี้ล้วนๆเลยครับไดรเวอร์ครับพุ่งลมเพื่อให้ได้ฟาวนั่นเองนะครับสำหรับ PFA เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีสปีดดิบเบอร์เลี้ยงบอลไม่ดีมันเน้นเอาไว้ยิงไกลอย่างเดียวส่วน PBTB เนี่ยก็เล่นได้คล้ายๆกันแต่พี่พูดถึงความเร็วสปีดต้นหรืออะไรเนี่ยพี่แนะนำเปโดปีนี้ส่วนมากคนน่าจะใช้กันได้อยู่แล้วสำหรับบวก8นั่นเองครับโอ้โหสปีดต้นเริ่มต้น126ครับวิ่งทีนี้คือฉีกหายกองหลังเลยถ้าแบบว่าอยู่ในฟูลทีมเนี่ยวิ่ง135รับรองไม่มีใครทันแน่นอนแล้วเปโดเนี่ยเอาจริงเห็นตัวเล็กนี้แต่พี่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เล่นง่ายๆแล้วขยันมากๆนั่นเองนะครับเวลาโดนสกิดโดนดึงนิดนึงเนี่ยโอ้โหพี่บอกเลยว่าพุ่งล้มเป็นฟาวแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจใช้ดูแล้วกันสำหรับเปโดโรดริเกซปีนี้ครับอยู่กับฟูลทีมบาร์เซโลนาเชลซีโรม่าแล้วก็สเปนด้วยค
ครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปีกเมตาวันนี้คลิปอาจจะนานหน่อยแต่พี่บอกเลยว่านักเตะที่พี่เลือกมาเนี่ยคือ AI มันน่าจะดีมากๆแล้วนะครับคือมันอาจจะมีนาบี้ที่มันถนัด2เท้าแต่พี่รู้สึกว่าเท้าซ้ายอาจจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่ครับส่วนนักเตะพวกนี้เนี่ย2เท้าคือมันถนัด2เท้าจริงๆเนี่ยก็อยากให้ลองเปิดใจใช้ดูแล้วกันครับใครมีข้อเสนอแนะยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่ามีตัวนั้นตัวนี้หรือปีไหนที่มันดีกว่าลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดกันละกันครับถ้าใครอยากให้พี่ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ